วราวุธรมว.พม.เปิดอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชนเร่งปานเพิ่มทั่วประเทศช่วยคนพิการทางการได้ยินวันที่30พฤษภาคม2567ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รมว.พม.เป็นประธานเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชน135ชั่วโมงเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาบริการล่ามภาษามือและผลักดันสู่การผลิตล่ามภาษามือชุมชนประจำปี2567จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะเรียนนะครับว่าจากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมทั้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีโอกาสนะครับเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทางแล้วก็ทรงแสดงถึงความห่วงใยกับพี่น้องคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่มีปัญหาทางการได้ยินคนหูหนวกนะครับเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยของเรามีล่ามภาษามืออยู่เพียงแค่173คนนะครับจากการที่เทียบกับจำนวนคนพิการทางการได้ยินนั้น 420,000 กว่าคนนะครับพระองค์ท่านนั้นได้พระราชทานแนวทางว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะมีจำนวนภาษามือล่ามภาษามือเพิ่มขึ้นได้นะครับดังนั้นจากการที่ได้เข้าเฝ้าเราก็ออกมาประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงพม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องขอขอบคุณครับทางสถาบันราชสุดาและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับที่ได้ร่วมมือจัดทำในโครงการนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรการอบรมล่ามภาษามือใช้เวลาทั้งหมด135ชั่วโมงนะครับโดยทางสถาบันราชสุดานั้นจะอบรมนะครับ3รุ่นรุ่นละ30คนนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตดังนั้น2สถาบันรวมกันเราจะมีล่ามภาษามือทั้งหมด180คนนะครับภายในสิ้นปีงบประมาณ2567นี้และเป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับว่าในรุ่นต่อไปเรามีผู้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรกว่า500คนนะครับดังนั้นเป้าหมายของเรานั้นจะต้องมีล่ามภาษามือให้ได้กว่า 40,000 คนในประเทศไทยนะครับนอกจากจะเป็นล่ามแล้วต้องบอกว่าการเป็นล่ามภาษามือยังสามารถเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้นะครับแล้วก็เป็นการแสดงการเรียกว่าอยากจะให้สังคมไทยของเราเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เข้าฝึกอบรม135ชั่วโมงนี้แล้วต้องขอขอบคุณทางสถาบันราชสุดาและทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับที่ได้มาร่วมมือกันในการทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณจริงๆนะครับที่พระองค์ท่านนะครับได้มีพระราชปณิธานในการที่จะดูแลประสบนิกรชาวไทยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเพศใดสถานะใดนะครับที่จะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็โจทย์อย่างหนึ่งก็คือที่เราเห็นนะฮะสถานการณ์ล่ามภาษามือในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่จริงเนี่ยมีอยู่แค่178คนใน178คนเนี่ยเป็นคนพิการหูหนวกสัก8คนส่วนอีก170คนก็คือคนปกตินั่นหมายความว่า178คนเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนกับคนพิการที่มีทั้งหมด 427,363 คนเนี่ยสัดส่วนน่าจะไม่ได้สัดส่วนกันก็เป็นดำริเร่งด่วนของท่านรัฐมนตรีวราวุธว่าจะทำยังไงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะช่วยขับเคลื่อนการผลิตการผลิตล่ามภาษามือให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้มีคุณภาพที่สุดแล้วให้เร็วที่สุดนี่คือที่มาก็ได้คุยกับทาง2สถาบันนะฮะสถาบันราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จะเอาหลักสูตรล่ามภาษามือชุมชนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาสู่การอบรมผลิตล่ามภาษามือชุมชน135ชั่วโมงในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมทั้งสองสถาบันจริงๆทางสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งองค์กรนะฮะและสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเหลือและก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องการจัดอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือครั้งนี้
ก็แต่ละสถาบันก็อบรมรุ่นละ30คนก็จำนวน3รุ่นในปีงบประมาณ2567นะฮะก็จะได้สถาบันละ90คนรวมแล้ว180คนครับก็เป็นที่มาที่ไปฮะคาดหวังอย่างยิ่งก็คือว่าอย่างน้อยจะมีล่ามภาษามือเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ1คนที่จะรองรับสื่อสารหรือช่วยเหลือคนพิการที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินสื่อความหมายหรือหูหนวกเนี่ยนะครับได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้เข้าถึงสิทธิต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือสื่อสารกันอย่างสะดวกง่ายแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นในการติดต่อประสานงานกับทางราชการครับอันนี้แน่นอนที่สุดเพราะว่าวันก่อนที่ผมไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับและท่านปลัดกระทรวงศึกษาและท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็ได้หารือเรื่องนี้เหมือนกันว่าท่าทางกระทรวงศึกษาโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาเนี่ยมีทั้งโรงเรียนโสดศึกษาแล้วก็มีศูนย์ศึกษาพิเศษมีกองทุนเพื่อการศึกษาพิเศษอยู่ด้วยทางผมจะหนุนเสริมกันอย่างไรได้บ้างอันนี้ได้หารือกันครับอย่างเช่นได้หารือกับท่านอาจารย์เกยูนและอาจารย์ทั้งสองสถาบันว่าถ้างั้นเราอาจจะต้องมาจับมือกับทางโรงเรียนโสดศึกษาว่าถ้าทางโสดศึกษาเขาประสงค์ที่จะให้มีการอบรมครูบาอาจารย์หรือลูกศิษย์หรือผู้ปกครองของน้องๆได้อยู่ในโรงเรียนโสดเพิ่มขึ้นนะครับโดยมาใช้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประสานความร่วมมือกันอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ได้มีความคืบหน้าก็คือว่าได้สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงของทางกระทรวงศึกษาด้วยแล้วครับก็อยากเรียนทุกท่านนะครับผ่านสื่อนะครับขอบคุณสื่อทุกท่านด้วยจากใจก็คือว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาให้ความสำคัญกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะดูแลคนพิการทุกประเภทครับให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการให้เข้าถึงการจ้างงานนะครับไม่ว่าคนพิการประเภทไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราขอโอกาสของสังคมของครอบครัวของชุมชนที่จะเปิดโอกาสให้คนพิการเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการการจ้างงานและที่สำคัญก็คือในงานวันนี้ก็คือโอกาสของคนหูหนวกหรือสื่อความหมายหรือการได้ยินนะครับที่จะได้มีล่ามภาษามือช่วยเหลือในการสื่อความหมายหรือการได้ยินให้เกิดช่องทางที่สามารถสื่อความหมายเข้าใจกันได้ในการสื่อสารระหว่างคนหูหนวกกับคนทั่วไปได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่ทางท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็รับนโยบายนี้มาสู่การขับเคลื่อนให้เห็นผลมากที่สุดก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับขอบคุณครับ